ขอโทษแล้วงานเข้าเต็มๆสำหรับพระเอกหนุ่มชื่อดังแม็กวีระคณิตการวัฒนกุลเมื่ออยู่ดีๆชาวเน็ตบนโลก Twitter X ได้ขุดคลิปวิดีโอสมัยโปรงทะเลคอนมักกะลีที่รักในปี2565ขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนถึงความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับคำพูดและการกระทำของเจ้าตัวที่มีต่อหลิงหลิงสิริลักษณ์นางเอกของเรื่องในทำนองว่าถ้าสมจริงคุณต้องไม่ใส่เกาะอกดิเก่งจริงต้องไม่ใส่เกาะอกสิขณะฝ่ายหญิงกำลังเล่าถึงประเด็นความสมจริงในงานแสดงตอนลูบแขนหลิงหลิงก็ดูตกใจแล้วตอนพูดว่าเก่งจริงอย่าใส่เกาะอกดิพูดเพื่อดูลวนลามชัดเจนมากอ่ะสายตาคำพูดการกระทำเก็บครบหมดเลยค่ะชื่ออะไรหรอคะนักแสดงชายท่านนี้ไม่ให้เกียรติผู้หญิงไม่พอการกระทำยังแย่อีกช่องควรสนับสนุนนักแสดงแบบนี้ต่ออีกหรอคะควรมีบทเรียนเรื่อง Sexual Harassment บรรจุไว้ตั้งแต่ชั้นประถมเพื่อปลูกฝังให้มันซึมเข้าไปถึงในแกนสมอง Sexual Harassment ตอนออกข่าวล่าสุดเห็นดูรักวิววรรณรสนักหนาตัวจริงคือแบบนี้เหรอกระทั่งล่าสุดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดราม่าดังกล่าวแม็กวีระคณิตก็ได้ตัดสินใจใช้พื้นที่โซเชียลเน็ตเวิร์กMACWAANG ในการเขียนโพสต์ไร้ยาวเพื่อชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดก่อนจะทิ้งท้ายด้วยการขอโทษทุกคนๆที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจหรือมองว่าไม่เหมาะสมซึ่งจากนี้ตนเองก็จะระมัดระวังให้มากขึ้นด้วยเช่นกันจากเหตุการณ์ที่ให้สัมภาษณ์ของผมกับน้องหลิงหลิงเพื่อโปรโมทละครเรื่องมักกะลีที่รักที่ได้ออนแอร์ไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วผมกับหลิงเองและเพื่อนเพื่อนนักแสดงในกองหลายคนเราสนิทกันมากและนับถือกันเป็นพี่น้องอย่างสนิทใจทั้งผู้จัดทีมงานและนักแสดงเราแค่อยากให้การสัมภาษณ์ของเราทำให้รายการสนุกเพราะผมรักละครเรื่องนี้มากครับหากทุกคนได้ดูบทสัมภาษณ์โดยรวมจริงๆจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยครับและการถ่ายทำของรายการทุกอย่างเป็นทางการผ่านการพิจารณาจากทางช่อง3แล้วครับในส่วนตัวผมได้คุยกับหลิงเองอีกครั้งน้องเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ถ้าการกระทำของผมมันทำให้ใครไม่สบายใจหรือไม่เหมาะสมผมก็ต้องขอโทษและจะระมัดระวังในการให้สัมภาษณ์ให้มากขึ้นครับสุดท้ายขอขอบคุณทุกคำติชมมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับทั้งนี้แม็กวีระคณิตยังได้ขึ้นแคปชั่นประกอบข้อความที่โพสต์ด้วยว่าทุกวันนี้ผมเองขอเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขง่ายๆอยากดูแลคนที่เรารักและรักเราให้ดีที่สุดและอยากทำให้มันสร้างสรรค์มากๆครับเพราะมองเห็นว่าเวลาในชีวิตคนเราไม่ได้ยาวอยากเก็บเกี่ยวช่วงเวลาดีๆและทำเรื่องดีๆให้กันไว้หวังว่าจะสร้างพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนต่อไปนะครับขอบคุณครับ